แสดงว่าไม่ใช่กลิ่นสาบมนุษย์กลิ่นสาบหนูนี่แหละค่ะไม่ใช่ไม่ใช่แม่ได้กลิ่นเหมือนผู้หญิงคนนึงแล้วก็หมูป่าหน้าเงือกอีกตัวนึงรู้สึกมันจะแอบอยู่แถวนี้หรือเปล่าลูกไม่มีใครเห็นหรอกว่าหนูหลบมาอย่างดีเลยปลาบู่ทองทำไมตัวใหญ่อะไรนี้หรือว่าจะเป็นแม่มันปลาหมู่หรือปลาพิยูเหรอลูกเอ้ยแม่ว่านะที่สองคนเนี่ยมันน่ายิ่งกว่าปลาบู่อีกใช่แม่ยังไงดีลูกเราจะต้องฆ่ามันฆ่ามันยังไงดีลูกแม่มันเป็นปลาบู่นี่ไงแม่แม่ไม่ได้แปลกนะลูกลูกต้องระวังนะมันลูกใช่เรากำลังจะมีอันตรายหรือเปล่าวะรู้เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรหรอกเราอย่าไปมองโลกในแง่ร้ายเลยตุ่มนี่มันอะไรอ่ะแม่อยู่ในแม่น้ำนี้มานานนับ10ปีแม่รู้ว่านี่เป็นอะไรเวลามันปุ๊บลอยเข้ามาใกล้ลูกจะเผลอฮุบมันนะเอออย่างเงี้ยฮุบไม่ได้เอาไปเลยได้แล้วเนี่ยแม่เดี๋ยวปุ๊บแม่แม่ยอมตายเพื่อลูกแม่จะจะเสี่ยงไหมล่ะถ้าอันนี้เข้าปากปั๊บดีกว่าอีหน้านั้นเลยแม่ว่ามันเต็มไปด้วยแบคทีเรียแต่ก็เอาเหอะแม่ยอมเดี๋ยวไม่เข้าว่าอยู่ในมือใส่จริงเลยใส่จริงเลยใส่มาเลยอันนี้แล้วมันต้องใส่จริงฮะใส่จริงเลยโอ้ยลี่ยังไม่เคยเข้าใกล้เขาถามเลยโอ้ยมันไม่ต้องลงทุนแลกเชื้อกันขนาดนั้นหรอกตอนนี้เขาก็เฝ้าระวังอยู่เออก็ระวังแต่เราสองคนแต่พวกเรามาเฝ้าระวังอีนี่กันเถอะแน่เพื่อลูกแม่ยอมเอาไปเลยเอาไปเลยตัดสายเลยแล้วตัดสายเอายังไงไม่ได้ผลเป็นไรแผลมาเหนื่อยลูกลูกเป็นไรไหมไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแผลมาเร็วเร็วเวียงเวียงโอ้ยลูกเดี๋ยวอะไรมันปลามายังไม่ถึงเลยนายต้องช่วยมันหน่อยมันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยช่วยอะไรแล้วได้มันไม่สมบทบาทออกไปไม่โดนก็ไม่โดนสิเออให้พยายามเองเอาเก็บขึ้นมาเร็วระวังลูกเรากำลังจะมีอันตรายลูกเราต้องหนีลูกลูกต้องฆ่ามันนะสองคนแม่ลูกเลยฆ่ายังไงอ่ะแม่ปิดตานะทำไมต้องให้แม่ปิดด้วยล่ะอยู่ข้างล่างเนี่ยแม่จะได้เห็นนะแสบตาใช่ไหมผมดูแสบตาด้วยอุ้ยแต่ขนตาหลุดจะสิแม่ก็ห่วงสวยนะแม่ก็มองไม่เห็นนะเนี่ยบูทอนะครับขอบคุณน้องเอมากนะครับเรียบร้อยนะครับคนเดียวครับที่รอดทำให้เกรงมากที่สุดนะครับวันนี้จะเป็นใครที่รอดโกตีพี่หอยหรือพี่ปั้นเดี๋ยวว่าขอเปลี่ยนเป็นบอกว่าเอาให้น้องเอประทับใจใครมากที่สุดก็ได้มั้งเพราะว่าถ้าขำสุดเนี่ยอีนั่นคงเอาไปกินคนเดียวน้องเอครับเลือกเลยครับว่าคนไหนประทับใจที่สุดครับในสามคนนี้ประทับใจแล้วไม่โดนอ๋อก็สี่เลยประทับใจแล้วไม่โดน
พี่โกติรอดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือพี่เปิ้ลกับพี่หอยนะครับดูซิว่าใครจะโดนลงโทษนะครับในช่วงหน้ากลับมาครับสักครู่เดียวและผู้ที่จะโดนในสัปดาห์นี้จะเป็น